เมื่อพูดถึงโครงการนั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดไม่ใช่บอกว่าอีก2ปีจะเสร็จเพราะตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยหาเสียงมาก่อนแล้วลองนึกดูว่ามันย้อนไปกี่ปีตอนสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์หาเสียงบอกว่าติดสายรถไฟฟ้า20บาทต้องแตก10กว่าปีนู่นยังไม่ได้ทำขนาดคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคราวนี้เอาอีกก็ไม่มีทางทำเพราะที่คิดมาตั้งแต่ตอนนู้นก็ยังคิดไม่ออก10กว่าปีนี่ยังคิดไม่ออกเลยนะ2ปีจะคิดออกนะครับคุณสุริยะแล้วก็คุณเศรษฐาเอ้านางแบกนายแบกพรรคเพื่อไทยเชิญมาคุยเสวนาเรื่องนี้กันได้เลยนะว่าไอ้รถไฟฟ้าตั้งแต่ยิ่งรักที่พูดอ่ะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่ามึงทำไม่ได้แน่นอนคุยมาต้อง10กว่าปีแล้วจนป่านนี้คิดไม่ออกเลยแล้วอีก2ปีคิดออกเหรอฮะพรรคเพื่อไทยไอ้ตลาดเน่า